สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับการรีวิวนะครับแกะกล่องเครื่องมือช่างอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับเป็นลักษณะแบบทรงกลมนะครับตัวนี้นะครับก็อยู่กับตัว Total One Stop Tool Station นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับ Random Orbit Sander นะครับตัวนี้ก็แกะดูกันเลยนะครับเผื่อใครที่กำลังทำงาน DIY อยู่เนาะนะครับอย่างแรกเลยนะครับมีแถมตัวแผ่นกระดาษทรายนะครับมาให้ทั้งหมดนะครับ5แผ่นนะครับก็จะมีแผ่นความละเอียดที่120กับ80นะครับในนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นกองฝุ่นนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานมาให้นะครับโอเคนะครับในนี้ก็หมดแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องของเขาเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเปล่านะครับผมไม่ได้ซื้อแบตเตอรี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้แบตเตอรี่ของเครื่องมือที่เรามีอยู่นะครับสามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะแล้วผมเอานะครับสามารถถอดแบตมาใช้ได้เลยนะนี่นะครับใส่ได้เลยนะครับปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับรูปทรงก็ประมาณนี้นะครับสามารถนะครับดีไซน์มาเพื่อใช้ในการจับนะครับถนัดมือเลยนะครับในโซนสีขาวเนี่ยจะเป็นยางนะครับทำให้เราจับเนี่ยแล้วก็ถนัดมากยิ่งขึ้นเนาะส่วนสีเขียวตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยพลาสติกแข็งนะครับตรงนี้ครับจะเป็นยางเนาะเป็นยางแข็งนะครับในส่วนของสเปคของเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำความเร็วรอบอยู่ที่ 10,000 นะครับรอบต่อนาทีเนาะแล้วก็ตัวขนาดไดมิเตอร์ตรงนี้นะครับ125มิลลิเมตรนะครับหรือ 12.5 เซนนั่นเองนะครับการใช้งานเนี่ยก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับปุ่มกดก็จะมีนะครับกดสวิตช์ที่นี่นะครับปิดที่นี่เลยนะครับไม่มีปรับความเร็วรอบนะครับตัวนี้นะสามารถเปิดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการใช้ก็คือเปิดแล้วก็ปิดแค่นั้นเองนะครับไม่สามารถปรับความเร็วรอบได้นะครับตัวนี้นะครับวิธีการใช้นะครับก็เอาแบตนะครับแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปเลยปั๊บนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ตัวแผ่นกระดาษทรายนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนตีนตุ๊กแกนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนนะครับเป็นตีนตุ๊กแกที่สามารถติดกับตัวแผ่นกระดาษทรายตัวนี้ได้นะครับวิธีการใส่เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็เอาแผ่นกระดาษทรายมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนผ้านะฮะนะครับแล้วก็เล็งตำแหน่งหน่อยนะตอนใส่นะใส่เล็งตำแหน่งให้รูเนี่ยให้รูเนี่ยตรงกับตัวของตัวแผ่นตัวตีนตุ๊กแกตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการช่วยระบายฝุ่นนะเวลาเราขัดไปมีฝุ่นนะครับออกมาเนี่ยฝุ่นมันจะได้ผ่านรูนี้นะครับแล้วก็ออกมานี่ไปที่นี่เลยนะครับดังนั้นเราก็ใส่ตัวแผ่นนะครับก็คือค่อยๆใส่นะครับเล็งให้รูตรงเนาะให้รูเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยของกระดาษแผ่นกระดาษทรายนะครับกับตัวรูของตัวตีนตุ๊กแกให้ตรงแบบนี้เลยนะครับครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับก่อนใช้งานเราก็ใส่ตัวกองฝุ่นนิดนึงนะครับนี่เท่านี้เองนะครับคิดว่าเหมาะกับการใช้งาน DIY นะขัดไม้พาเลทอะไรพวกนี้นะครับเป็นงาน DIY เนาะเดี๋ยวผมจะลองขัดไม้ให้ดูนะครับว่ามีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองขัดกับตัวแผ่นไม้อันนี้นะก็จะเป็นไม้พาเลทแหละนะครับผมก็คือลักษณะคล้ายๆกับไม้พาเลทเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะดูตรงลักษณะผิวนะครับณปัจจุบันเป็นแบบนี้นะครับแล้วมาดูว่าหลังจากที่เราใช้กระดาษทรายเนี่ยตัวเครื่องขัดตัวนี้เนี่ยนะครับของท่อตัวนี้นะครับขัดไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะก็วิธีการใช้ง่ายมากๆก็คือกดสวิตช์แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับคือที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ออกแรงกดเลยนะผมแค่เอามือเนี่ยประคองไว้เฉยๆนะเมื่อกี้นะครับผมอยากดูลักษณะของการสั่นของเขาเนาะก็ต้องบอกว่าก็การสั่นของเขาก็จะเป็นการสั่นลักษณะแบบเป็นเหมือนการแรนดอมนะครับก็คือไม่มีการ
ขาเรียกไงอ่ะไม่ตายตัวนะครับมันจะขึ้นหน้าบ้างถอยหลังบ้างนะครับซ้ายขวาบ้างนะครับเป็นลักษณะเหมือนการแรนดอมนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองออกแรงกดนะจะให้ดูก่อนอันนี้คือไม่ได้กดนะครับเห็นไหมครับจากไม้แผ่นไม้ที่เป็นสีแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับส่วนที่โดนตัวผิวของกระดาษทรายขัดเนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะลองออกแรงกดบ้างนะครับนี่ครับจะออกมาประมาณนี้เลยนะครับก็เรื่องของฝุ่นเนี่ยผมบอกว่าก็เก็บฝุ่นใช้ได้เลยนะครับก็ไม่มีฝุ่นเนี่ยออกมาเลยเนาะนะครับก็ใส่ให้แน่นนิดนึงนะผมใส่ไม่แน่นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่านะครับผิวเนี่ยก็จะออกมาเป็นลายของตัวผิวไม้ที่สะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมมันเป็นผิวที่ยังไม่เท่ากันอยู่นะสีของผิวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวแผ่นของเขาเองเนี่ยมันยังไม่ได้เรียบแบบหน้าเรียบพอนะครับมันก็เลยทำให้บางตำแหน่งโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับผมจะลองกดตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับให้ดูใกล้ๆเนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะกดเฉพาะบริเวณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับผิวไม้ออกมาเรียบเลยครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับงานผัดขัดผิวไม้นะครับให้ผิวออกมาสวยนะครับแล้วก็งานขัดผิวงาน DIY นะครับงานไม้พาเลทเนี่ยผมว่าบอกเลยว่าสบายนะครับสามารถใช้งานได้เลยตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองขัดตัวนี้อีกทีนึงนะครับตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้นะครับช่วงนี้เนาะให้มันขาวเท่ากับบริเวณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใช้ไม่ยากนะครับสามารถใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการก็ใช้ไม่ยากเนาะเรื่องของการเก็บฝุ่นอย่างที่บอกไปนะครับฝุ่นเนี่ยออกมาน้อยมากเลยนะครับถ้าเราใส่ตัวนี้นะต้องใส่นะครับถ้าเกิดใครจะป้องกันเรื่องฝุ่นอะไรอย่างนี้นะครับใส่ตัวนี้แนะนำนะครับก็โอเคนะครับสำหรับการรีวิวในวันนี้ผมคงจะจบไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำงานของเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับของโททอลตัวนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับใครที่กำลังซื้ออยากซื้อนะครับเครื่องมือหรืออุปกรณ์งานช่างนะครับก็ลองดูเป็นตัวเลือกนะครับในการซื้อได้นะครับราคาก็ต้องบอกว่าอยู่ที่พันต้นๆนะเนาะลองดูนะตามแต่ละร้านแต่ละโปรโมชั่นเขาจะแตกต่างกันนะครับ Shopee Lazada นะลองเทียบดูนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยโอเคนะครับสำหรับผมถือว่าโอเคเลยใช้งานได้นะครับแล้วก็ผมจะมาใช้ในงานDIY ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ